ก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรรหันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสนี่ผู้จัดการเองเป็นไงยอดของเราปีนี้เป็นไงยอดตอนนี้ดีมากเลยค่ะงามมากเลยค่ะโอ้โหขึ้นดกมากแล้วก็ตอนนี้นะคะหนูตัดส่งตลาดทุกวันเลยค่ะนี่ยอดอะไรเนี่ยยอดตำลึงค่ะที่ปลูกหลังร้านยอดขายของร้านเราออโต้แบ็คสิอ๋อยอดขายล่ะคะบอกได้เลยนะครับว่ายังไม่ได้ไม่ได้นะคะ 4-500 ล้านก็ไม่ได้ค่ะเป็นค่ะคือไม่ได้รับคอมเพลนมาจากลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าทุกคนเขาติดใจมากเลยนะคะกับการบริการของศูนย์ออโต้แบ็คของเรานะคะถ้ารายรับเข้ามาดีเนี่ยนะบอกพนักงานทุกฝ่ายเลยว่าเตรียมตัวรับโดนัทโบนัสหรือเปล่าคะโบนัสโดนัทเอามาทำอะไรล่ะคะดูให้ดีเดี๋ยวเผื่อมีลูกค้ามาและลูกค้าก็เอารถมาทำไว้ยาวๆนี่ว่าละยาว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 เดินนางเดินเดินนางเดินเดินนางเดินเดินเดินนางเดินป้า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 เดินนางเดินเดินนางเดินเดินนางเดินเดินเดินนาง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 เดินเดินเดินนางเดินเดินท่านคะอะไรอ่ะนี่ร้านศูนย์บริการออโต้แบ็คค่ะไม่ใช่เวทีหมอลำค่ะอุ๊ยเก่งกาจอุ๊ยอุ๊ยหายไม่ใช่เก่งกาจไม่ใช่เหรอเดินตั้งเดินตั้งเดินอันนี้สีหลอดสีหลอดใช่อุ๊ยนี่เป็นนักร้องเปิดหมวกคุณสีหลอดคุณเป็นนักร้องเปิดหมวกเพราะว่าร้องเพลงได้หลากหลายเพลงขอปุ๊บร้องปั๊บเลยขอปุ๊บร้องปั๊บอย่างนี้ต้องทดสอบแล้วใช่ค่ะอุ๊ยขอปุ๊บร้องปั๊บครับขอปั๊บร้องปุ๊บขอปุ๊บรูปปั๊บร้องปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บงั้นเอาเพลงปั๊บปุ๊บปุ๊บมาหนึ่งเพลงพอปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมีที่ไหนเรามีมีเพลงเล่นกับเขาไงคะอยากฟังเพลงไหนขอมาเราขึ้นต้นคำไหนให้เขาร้องคำนั้นเป็นเพลงไหมเออดีค่ะงั้นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ามาค่ะมามามาสิมาเป็นแฟนพี่เรามาเรามาสุดยอดสุดยอดอุ๊ยงั้นไปค่ะไปทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานที่บ้านมีหมอแค่โอเคยังได้ได้ค่ะโอเคโอเคนะคะนะคะกลับมามาหากันรู้หรือไม่หรือเปล่าขอเรานั้นจะขอทีนะคุณการุณผู้ชายทัดหน้าหยุดหยุดหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนโอ้อังหยุดจะนะเก่งมากค่ะงั้นเอาเพลงสุดท้ายนี่เลยค่ะเพลงอะไรคะรักค่ะรักเมืองไทยชูชาติไทยทนุบำรุงไม่ให้เปลืองตกเป็นเมืองของไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเมืองไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเมืองไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครศัตรูใจกล้ามาจากทิศใดก็ข่มเหงใครแล้วคงจะได้เห็นดีรักเมียเราชูเมียเราทะนุบำรุงไม่ให้เพียต้องเป็นเมียของเราเมียของเราชาวนี่มาแย่งเพลงจะมาแย่งเพลงสีหลอดเขาร้องกันยังไงล่ะครับถ้าอยากจะได้รางวัลนะเอาอย่างนี้ผู้จัดการจะตัดสินให้ร้านออโต้แบ็คของเราจะได้คึกคืนนะใครร้องเพลงของสุรพลสมบัติเจริญได้เดี๋ยวรับรางวัลพิเศษคนละท่อนนะสิ้นสุดกันทีโอ้ดำเนินไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนแค่ตัวเหลือเกินดำเนินของพี่เท่านี้ก็สาแก่ใจในโลกนี้ทราบถึงสวงในอกเราที่ขอรักเธอคนเดียวไม่เลิกสุดยอด
โบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าโอ้งูเห่าเธอไปเคลิ้มเอางูเห่าเข้ามาทำไมเขาร้องเสียงดังอะค่ะเออนี่คุณร้องเพลงอย่างเดียวหรือคุณสีหลอดผมไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวครับร้องเพลง2อย่างได้ไหมได้ร้อง2อย่างก็ได้และที่สำคัญผมติดตามข่าวสารของประเทศไทยด้วยพูดถึงข่าวแล้วคุณชอบดูข่าวไหนครับผมชอบดูข่าวช่วยชาวบ้านครับข่าวช่วยชาวบ้านครับไหนลองตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ครับช่วงนี้ชี้นะถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อผู้ว่าอยู่กันที่ไหนรู้แล้วรีบมาแก้ไขกันด่วนจะปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้อีกนานสักเท่าไหร่ส่งเรื่องไปให้หลายครั้งก็ยังทำเมินเฉยช่วยกันนิดกระซิบกันหน่อยขืนทำกันอย่างนี้บ่อยๆมีหวังแย่ครับเจ้านายช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มใส่หลายๆใส่หลายๆน้ำปลาเชิญยิ้มมันจังแสบจังนัวโอ้ยหอมหอมหอมหยอกพกหยอกพกหยอกพกพ่อค้าครับพ่อค้าค่ะครับผมของที่สั่งได้หรือยังคะเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับนี่ครับลาบหมู3ชั้นนะครับแล้วก็ไก่ย่างปลาแล้วก็น้ำตกคอหมูย่างครับคอหมูย่างอ่ะหยอกหยอกคอหมูย่างนั่นแหละนี่ไงเราปรุงรสด้วยน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูครับโอ้โหนี่บอกเลยว่าน่าอร่อยมากแล้วก็กลิ่นนี่ก็หอมมากทะลุกล่องทะลุถุงทะลุแมสมาชื่นใจเลยครับมันอยู่แล้วครับมันหอมอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้นี่จะบอกนะครับว่าน้ำปลาเชิญยิ้มของเราเนี่ยมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทุกสาขานั่นแหละครับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตลอสันแล้วก็แม็กมาร์ทในปั๊มพีทีและร้านสะดวกซื้อทั่วไปด้วยนะครับสุดยอดมากเลยครับถามนิดนึงได้ไหมครับถามว่าน้ำปลาเชิญยิ้มทำมาจากปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ยทำมาจากปลาทะเลครับแล้วก็วัตถุดิบจากธรรมชาตินี่สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับและที่สำเพ็งและที่สำสอนสำคัญและที่สำโรงหัวคอนะครับเออหยอกหยอกและที่สำคัญนะครับทำอาหารได้มากมายหลากหลายรูปแบบเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มยำตำแกงผมบอกเลยว่าแซ่บมหาศาลโอ้โหไม่แต่สุภาพนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านไปด้วย2โลนะคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอเลยนะครับเดี๋ยวผมแพ็คใส่กล่องให้ได้ค่ะเฮ้ยแม่ค่ะว่าไงลูกสาวอยากจะเจอแม่อยู่พอดีเลยอ่ะมีอะไรเหรอลูกก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะขอตังค์แม่ไปซื้อชุดใหม่หน่อยอะค่ะโอ้ยขอตังค์ซื้อชุดอีกแล้วนี่ลูกตู้เสื้อผ้าที่บ้านผ้าเต็มเลยนะคะแม่อะก็แฟนหนูชอบบ่นแล้วก็แซวหนูใส่เสื้อผ้าเดิมตลอดเวลาเลยเนี่ยง่ายๆเลยนะลูกลูกก็ไปเปลี่ยนแฟนแล้วก็ใส่ชุดเดิมแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยอุ้ยแม่ก็พูดง่ายสิคะแต่มันทำไม่ได้อะทำยากนะแม่อุ้ยอารมณ์เสียไปเลยนี่แกนี่แกจะไปไหนเนี่ยก็เป็นเลิกกับแฟนสิคะแม่จ๋าแม่ช่วยหนูด้วยครับโอ้ยอะไรนะฮะลูกมายืนร้องไห้ตรงเนี้ยหนูโดนผู้หญิงหลอกครับแม่เขาหลอกให้รักแล้วก็จากหนูไปโอ้ยแกนี่มันโง่จริงๆเลยหนูโง่อะไรนะแม่หนูรักเขาหนูโง่ตรงไหนโง่ตรงนี้แหละแกจะยืนร้องไห้ทำไมนั่งสิจะได้ไม่เมื่อยสบายกว่ากันเยอะเลยเออแม่แม่จ้าแม่แม่เออเออเออแม่จ้าจะมาเตือนทำไมฮะลูกเสียงดีอะแม่จะร้องก็ร้องฟังข่าวแบบนี้เนี่ยนึกถึงคาเฟ่สมัยก่อนเอาข่าวช่วยแขกที่ไปเที่ยวคาเฟ่ได้ไหมโอ้สดๆเลยเหรอครับอ่าฮะช่วงนี้ชี้นะทานอาหารที่ไหนไม่อร่อยไม่ถูกอกถูกใจแวะกันมาที่ก่อนบ่ายคาเฟ่มีโชว์ตลกและนักร้องสาวสวยมากมายแต่ตอนนี้ได้เกิดเรื่องขึ้นแล้วผู้จัดการอยู่ที่ไหนรู้แล้วรีบมาแก้ไขกันด่วนอย่าปล่อยให้นักร้องลุมกินโต๊ะแขกกินคนเดียวไม่ว่าแถมยังเรียกเพื่อนมาลุมกินอีกหนำซ้ำพอแขกเมาได้ที่ก็สั่งมาลัยกันเองช่วยกันนิดกระซิบกันหน่อยขืนทำกันอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเอาแขกที่ไหนมาเที่ยวกันล่ะครับเจ้านาย
ข่าวช่วยนักร้องหญิงช่วงนี้ชี้แนะอย่าปล่อยแขกเหนียวลอยนวลชอบเรียกนักร้องไปนั่งพอไปนั่งก็ไม่ยอมสั่งอะไรให้กินหนำซ้ำชอบพาไปมุมมืดๆพอได้โอกาสก็จับนู่นนู่นพอนักร้องขึ้นร้องเพลงก็แกล้งหลับกันบ้างแกล้งเข้าห้องน้ำกันบ้างช่วยกันนิดกระซิบกันหน่อยขืนทำกันอย่างนี้บ่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้นักร้องเป็นเมียกันล่ะครับเจ้านายนักร้องมีบ่นบ้างอันนี้ข่าวช่วยเด็กเสิร์ฟช่วงนี้ชี้แนะอย่าเห็นเด็กเสิร์ฟของเราไม่มีคุณค่าเสิร์ฟถ้าเป็นทับตายติ๊บก็ไม่ได้บางโต๊ะเสิร์ฟตั้งแต่หัวค่ำยันร้านเลิกให้มาได้แค่20บาทไม่รู้จะเหนียวกันไปถึงไหนเหนียวกันได้เหนียวกันดีขืนเหนียวกันอย่างนี้บ่อยๆชงกันเองเถอะครับเจ้านายข่าวช่วยทีมงานก่อนบ่ายใครเครียดช่วงนี้ชี้นะฝากบอกไปยังคุณเป็ดเชิญยิ้มเจ้าของรายการก่อนบ่ายใครเครียดทีมงานเขาบ่นบอกไปอัดรายการเหนือได้ 5,000 แต่มารายการนี้ได้แค่ 3,000 ช่วยกันนิดกระซิบกันหน่อยขึ้นค่าตัวให้พวกเราอีกหน่อยเถอะครับเจ้านายเป็นไงข่าวจอกดร.เป็ดค่ะข่าวสักดร.เป็ดดร.เป็ดนะช่วงนี้ชี้นะฝากบอกไปยังทีมงานก่อนบ่ายใครเครียดทุกคนให้ทราบเห็นบ่นกันนักกันหนาว่าไปที่อื่นได้เท่านั้นมาที่นี่ได้แค่นี้บ่นกันนักบ่นกันหนาบ่นกันได้บ่นกันดีถ้าบ่นกันแบบนี้บ่อยๆไปเล่นที่อื่นเถอะขอบคุณมากนะที่มาสร้างความบันเทิงบันเทิงผมไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผ่านมาใหม่นะโอเคโอเคโอเคครับไปกันไปกันนู้นเลยครับนู้นเลยกระจกค่ะออกประตูนู้นค่ะนี่กระจกค่ะโอ้ยนี่ช่วงนี้ชี้นะมีอะไรเหรอครับไม่มีไม่มีแล้วจะมาชี้แม็กกับเขาทำไมเล่ามีสิครับผู้อวตารผู้จัดการผู้จัดการครับนี่ครับกุญแจรถลูกค้าแสดงว่ากุญแจรถลูกค้าที่เอามาเช็คเอามาถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนิดเรียบร้อยแล้วจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับรอลูกค้ามารับเลยเดี๋ยวลูกค้ามารับและต้องบริการเขาให้ดีนะออโต้แบกเรานี่อันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วมีว้าวเลยวันนี้ไม่ได้ใช่มีว้าวร้องเพลงเปิดหมวกอะสีรอแกเล่นเก่งนะเนี่ยสวัสดีครับออโต้แบกศูนย์บริการรถยนต์อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับครับครับผมคือผมเอารถมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะจะมารับรถเสร็จหรือยังฮะของคุณเมธาเปล่าครับเนี่ยใช่ครับเมธาโอ้ดูคนไลฟ์อยู่ประจำเลยขอบคุณครับอันนี้ครับอันนี้นะฮะใช่ครับโอ้เดี๋ยวช่วยไปเอารถออกมาให้ผมได้ครับได้ครับผมขอแจ้งให้คุณเมธาทราบนะคะลูกค้าที่มาใช้บริการในเดือนมีนาคมนี้นะคะเรามีสิทธิพิเศษให้ด้วยนะคะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับมีอะไรบ้างล่ะครับก็ในเดือนมีนาคมนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับผ่อน 0% ทั้งร้านครับเมื่อมียอดซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปครับและซื้อยางคึมโฮ3แถม1เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษทูแนปชุดทำความสะอาดลดสูงสุด 20% ครับและพิเศษเฉพาะสมาชิก PT Maxcard Plus นะครับเมื่อซื้อ Accessory อุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์ลดสูงสุด 15% ครับเช็คซ่อมบำรุงอะไหล่ตามระยะทางลดสูงสุด 10% ครับโอ้โหออโต้แบ็คนี่เขาบริการดีจริงๆเลยนะฮะแถมมีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะมากมายผมถึงตัดสินใจเป็นลูกค้าประจำไงครับโอ้ขอบคุณมากครับยินดีมากเลยครับแล้วการถ่ายน้ำมันเครื่องของคุณนี่ครับรับรองได้เลยว่าออโต้แบ็คของเราไม่ชาร์จสักบาทเดียวโอ้เพราะอะไรฮะเพราะเราบวกไปในน้ำมันเครื่องแล้วไปไหนไปไหนอะไรเขาพูดอะไรอ่ะเราไปกับน้ำมันเครื่องอะไรไปพร้อมสีหล่อเลยอ้ำผมเหรอหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะคุณเมธาผมเอฟซีคุณเอาทำไมไม่ติดกระดุมนะฮะคุณโอ้ไม่อยากติดฮะติดแล้วกลัวเลิกยากครับติดกระดุมไม่ได้ติดหยอกช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเอาให้อยากกินกับอ้าวสองอ้าวโอ้ยเพื่อนเป็นไง
ไงบ้างวะมาทำงานนี่เนี่ยเนี่ยเออดิดีเนี่ยร้านกาแฟเชิญยิ้มเปิดธุรกิจแล้วไงกาแฟอารมณ์ดีที่นี่มีแต่ความฮาอุ้ยถูกต้องเลยจับคำได้นะเอาได้ดิกาแฟแกฟ้ากาดำกำดากาเขียวเกี่ยวขากากัดกระหมูกัดกระหมาเสียเสมอมาทีไรก็ตลกตลอดเลยอ่ะนอนน้อยนอนน้อยอยากได้กาแฟสักหน่อยอ่ะเอาได้ดิได้ไหมได้เลยมีไหมมีไปกดได้เลยมีตังค์ไหมให้ยืมไหมเช้าโอ้โหตู้กาแฟเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีมีทั้งกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียวยังไม่อยากกินเหรอยังไม่เอาตังค์มาให้ยืมอีกเดี๋ยวโอ้ตายแล้วขอบคุณครับดื่มกาแฟหยอดก่อนปึ๊บกดเลยถูกต้องนี่โอ้ยมีจอ LCD ด้วยแน่นอนบอกเลยนะว่าหน่วยงานบริษัทห้างร้านไหนเนี่ยสนใจนำไปให้บริการลูกค้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบสติกเกอร์บนตู้ให้เป็นแบบรูปแบบของเราที่ต้องการได้เลยนะราคาพิเศษด้วยไม่แพงไม่แพงส่วนอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักก็สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจโฆษณาสินค้าเนี่ยผ่านบนตู้นี้ได้เลยมีสินค้าอะไรที่เอามาโฆษณาในจอ LCD ได้เลยได้เลยและที่สำคัญนะผ่อนได้ด้วยเฮ้ยเอาติดต่อไงสนใจติดต่อได้ที่ call center เลย025381555มี Facebook มั้ยพิมพ์เข้าไปเลยกาแฟเชิญยิ้มมาแล้วมาแล้วเอาเลยนะเพื่อนตามสบายเลยนะเพื่อนนะเป็นไงหอมมั้ยหอมทะลุแมสเลยอ่ะตามสบายเลยเพื่อนอะไรอะไรอะไรฮะอะไรติดตาใครอ่ะเอ้ยไกลๆจะแกล้งสิอ๋อจีบสาวคนนู้นเขาจะมีไหมเอางี้เอาวันนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวบอกนี่คัดมาแล้วนะคัดมาแล้วน้องครับน้องครับคะเพื่อนพี่มีอะไรอยากจะบอกน้องไหมครับไม่ทราบว่ามีอะไรเหรอคะคือสวัสดีครับค่ะน่ารักคือว่าผมอยากจะบอกกับน้องว่าขนมจีนยังมีน้ำยาครับปลาร้ายังมีหนอนหมอนยังมีปอกข้อศอกยังมีแผลแม่ยังมีพ่อล้อยังมียางสว่างก็มีมืดหูก็มีหอบหมูกรอบมีกะเพราสารเจ้าก็ยังมีสารหวานก็ยังมีขมควรผมอยากมีคุณจะนี่อะไรจีบสาวอยู่เนี่ยหายไปไหนเนี่ยหรือตู้เปล่ามันจะหายไปไหนแล้วก่อนยาบนรถไฟขนาดนี้น้องลงชานชลาเมื่อกี้ไปแล้วโอ้ลงไปแล้วเหรอเออว่าดิเขาบอกว่ารอคนไม่มีใจก็เหมือนรอรถไฟที่สนามบินกินกาแฟเอาแล้วต้องค่ะร้านนี้มันค่ะดีดีดีดูดูหน้าพี่บึ้มช่วยแบบว่าดูรถให้ด้วยเออได้เลยน่าใช้บริการมากกันใหญ่รู้จักกันรู้จักกันพี่บึ้มถ้าพาใครมาพาใครมาพี่เห็นใครเห็นใครไปเอาไปอะไรกันเนี่ยแต่คนเดียวพี่เห็นใครมากับพี่ไงบึ้มบึ้มพี่บึ้มมันยังไงบอกพี่ดิพี่ฟังฉันก่อนนะคนอย่างฉันเนี่ยไม่เคยนอกใจพี่แม้แต่ครั้งเดียวและสำหรับพี่5ครั้งยังไงฟังฉันนะคือพี่จำไว้นะนอกจากคนอื่นฉันไม่เคยมีพี่ในใจเลยนอกจากพี่ฉันไม่เคยมีคนอื่นในใจเลยฉันรักพี่คนเดียวแต่แค่โรเนียวหลายแผ่นยังไงนี่เธอโรเนียวนี่โบราณมากเลยสมัยนี้เขาไม่เรียกโรเนียวเขาเรียกเอาไปซีล็อกอ๋อซีล็อกฉันรักพี่ไม่กลิ้งกรอกแต่แค่ซีล็อกหลายแผ่นนี่เธอมีผัวหลายคนเหรอเนี่ยฉันไม่ได้มีผัวหลายคนฉันมีทีละคนทีละคนยังไงอ้าววันนี้คนหนึ่งพรุ่งนี้คนหนึ่งมะรืนคนหนึ่ง7วัน7คนป้าบ้ามันสะดุ้งมั่วซั่วเขาเรียกเพื่อนแล้วไปยืนแบบแผ่อยู่ยังไงเธอทำกับฉันอย่างนี้เหรอฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอบอกมาอะไรคืออะไรลูกค้ากระทำมาปมเรื่องความรักกรุณาไปข้างนอกนะครับที่นี่ศูนย์ออโต้แบกนะครับก็ข้างนอกเพิ่งไล่มาปมข้างในไม่ต้องไปยุ่งนี่เรื่องของคนผีไม่เกี่ยวบอกไปเลยคุณจะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาค่ะอย่างนั้นไม่มีมุกอะไรเหรอไม่มีเธอทำกับฉันอย่างนี้ฉันปลนเปลือยให้เธอทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรฉันก็หามาให้ยกเว้นแต่ดาวกับเดือนที่ฉันหาให้เธอไม่ได้นอกนั้นฉันให้หมด
ต่อไปนี้ฉันไม่ให้อะไรเธอแล้วเลิกกันไม่เอาฉันไม่เลิกฉันอยากอยู่กับพี่ฉันเลิกกับมันเฮ้ยนี่ยังขายจะพูดงี้ได้ไงตกลงจะเลือกใครฉันเลือกเขาเลือกเขาก่อนนี้ในฐานะที่เธอเลือกเขาเพราะฉะนั้นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ฉันซื้อมาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาแนลเออหลุยอัมสตรองหลุยวิตตองแอร์บัสแอร์เมสแอร์บัสเอามาทำไมอะเคและที่สำคัญรองเท้ากุดเดเด้กุดชีนี่ซื้อจากเวียดนามเดเด้โอ้โหต้องมาช็อตมุกด้วยซื้อมาให้หมดถ้าเกิดเธอจะอยู่เขาก็ได้ฉันจะได้เอาไปให้คนอื่นหนูเอาไปเอาแบบนี้เอาอย่ามาพูดใจอย่างนี้นะซื้อมาแล้วใช่ไหมใช่ของฉันใช่ไหมของเธออ่ะถ้าฉันสรุปตรงนี้ฉันเลือกเขาอ่ะเปลี่ยนใจในที่สุดเธอก็เปิดเผยท่าแท้ของเธอออกมาเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินเห็นแก่ตัวความรักที่ฉันทุ่มเทให้เธอต่อไปนี้มันไม่มีค่าอะไรแล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอไม่อยากเห็นหน้าเธอไปแล้วดีแล้วนะครับที่เลิกกับเขาไปได้เราได้เห็นท่าแท้แล้วค่ะสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นมันก็เลือกแบรนด์เนมค่ะใช่ครับคุณลูกค้านี่น่าสงสารจริงๆเลยนะครับซื้อยางอีกสัก3เส้นไหมครับใช่มันซื้อไปให้มันแหละมันจะได้มียางอายนะคนดีๆที่รักเดียวใจเดียวอย่างคุณลูกค้าคนนี้ใช่โลกนี้คงไม่มีใครใจดีแบบนี้แล้วเลิกกับมันใจเย็นๆก่อนครับใจเย็นๆก่อนอาใจเย็นๆก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรนะอะไรกันเนี่ยพี่รักเฮ้ยรอลูลูนานไหมออกไปจากชีวิตฉันให้หมดฉันไม่อยากยุ่งกับเธอทั้งสองคนฉันอยู่กับเธอไม่ได้ไม่เอาอ่ะเธอจะสร้างความสุขอะไรให้ฉันได้ฉันกำลังเศร้าอยู่ฉันมีความสุขฉันชอบดูคนเต้นเก่งๆฉันจะไปงานบวชนาคฉันจะหาเพื่อนไปเต้นหน้างานบวชนาคเฮ้ยมีใครเต้นได้ไหมเอาสิเต้นและที่สำคัญฉันจะเอากระตั้วไปช่วยเขาด้วยกระตั้วถ้าใครเต้นกระตั้วได้ฉันจะอยู่กับคนนั้นตลอดชีวิตตีลังกาหน่อยเสือตีลังกาหน่อยโอ้โหเอาถอดๆดิครับทำวนมาไปไอ้ชาติไปเอาไอ้พิลาไอ้ไหนล่ะไอ้ตุ๊กตุ๊กของเราเนี่ยไปแล้วไปแล้วอัดเลยอัดเลยโอเคโอเคอัดครับ5 4 3 2กล้องไม่ชัดเหรอเปิดยังไงอ่ะด่าแท็กซี่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะโอ้แล้วเป็นไงมันต่อยเลยไม่แท็กซี่ไม่มีคนอ้าวไม่มีคนขับมันมีแต่แท็กซี่เปล่าใช่เลยใช่เขาขอตรวจแบบว่าตรวจวัดไข้ด้วยเอาใส่ปลอดเขาก็เลยจะขอปลอดมาวัดไข้ระหว่างที่เอาปลอดเข้ามาดิฉันบอกเลยคุณหมอคะที่เอาเข้ามามันไม่ใช่ปากค่ะคุณหมอบอกว่าที่เอาเข้าไปก็ไม่ใช่ปลอดเหมือนกันเก็บดูครับ